คุณหมอคะมันพอเรากินยาคุมฉุกเฉินขนาดนี้เนี่ยไม่ได้บอกระยะเวลามาแต่รู้สึกว่ากินบ่อยมันจะมีผลต่อร่างกายจนทำให้เขาเหมือนเบื่อเหมือนเซ็งเหมือนร่างกายไม่พร้อมที่จะมีเซ็กอย่างนี้ได้ไหมคะมันจะเป็นมันจะมีผลไหมคะจริงๆอ่ะยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะมันฮอร์โมนเพศฮอร์โมนในเรื่องของในการฮอร์โมนมันจะค่อนข้างเยอะฝ่ากว่ายาคุมกำเนิดอื่นๆเนาะอะไรเงี้ยมันก็มีแค่ช่วงแรกๆเฉยๆที่มันจะเป็นผลข้างเคียงอาจจะทำให้ประจำเดือนแบบว่ามาไม่ตรงเนาะมันก็จะทำให้ตัวฮอร์โมนอะในร่างกายเราอะมันเปลี่ยนไปมันผิดปกติไปได้ไหมคะเพราะว่ามันได้รับฮอร์โมนจากตัวยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่มันสูงมากๆเลยอันนี้มันก็อาจจะทำให้ทั้งในเรื่องของรอบเดือนอะผิดปกตินะคะแล้วก็ฮอร์โมนปกติที่เราควรมีตามรอบเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ดีเหมือนเดิมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้ซึ่งเวลาที่ฮอร์โมนพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติมันก็จะส่งผลต่อในเรื่องของอารมณ์อะไรพวกนี้ของเราอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเลยมันก็อาจจะมีเป็นผลที่สัมพันธ์ได้ละกันหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกันอยู่เหมือนกันนะคะ